Resident Evil หากพูดถึงเกม Resident Evil ที่เป็นภาคเสริมส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จมากและมันก็ไม่ค่อยดังเปรี้ยงปร้างเหมือนกับภาคหลักแต่ก็ใช่ว่าภาคเสริมที่ออกมานั้นมันจะห่วยนะครับห่วยก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ห่วยไปซะทุกเกมยกตัวอย่างภาค Outbreak ที่ผมเคยแชร์เรื่องราวไปในวิดีโอก่อนหน้าถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองเข้าไปดูได้นะครับว่าภาคนั้นมันเจ๋งยังไงแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเจาะจงกับเกมภาคเสริมภาคหนึ่งที่ผมก็ต้องขอพูดตามตรงเลยว่ามันห่างไกลจากคำว่าเป็นเกมที่ดีมากพอสมควรแต่มันก็เหมือนมีมนต์เสน่ห์บางอย่างที่ทำให้ผมยังคิดถึงภาคนี้อยู่เสมอซึ่งภาคนั้นก็คือ Operation Raccoon Cityและก่อนที่ผมจะมาทำวิดีโอตัวนี้ผมก็ได้โหลดมันกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วก็ได้พบว่าเสน่ห์ของมันก็คือการมอบประสบการณ์ที่ภาคไหนๆของ Resident Evil ก็ให้ไม่ได้ซึ่งวิดีโอตัวนี้ผมก็จะพาทุกคนย้อนรอยกันว่าทำไม Resident Evil Operation Raccoon City ถึงไปไม่ถึงฝั่งฝันและอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าประสบการณ์ที่ภาคนี้มอบให้และหาไม่ได้จากภาคอื่นๆคืออะไรขอบอกไว้ก่อนว่าส่วนที่ผมจะนำมาแชร์ต่อไปนี้มีเพียงแค่เนื้อเรื่องหลักของเกมเพียงเท่านั้นไม่รวมหมวดเสริมและ DLC Echo 6เพราะว่าตอนนี้มันไม่สามารถหาซื้อได้แล้วครับ Resident Evil Operation Raccoon City พัฒนาโดยทีม Silent Six Games ผู้นี้มีผลงานจากเกม Squad Based Shooter อย่างเกม Socom วางจำหน่ายในปี2012บนเครื่อง Xbox 360 PlayStation 3และ PC โดยจุดเริ่มต้นของเกมนั้นเกิดขึ้นในตอนที่ Capcom กำลังสร้างเกม Lost Planet 2แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเรานำเกมเพลย์ของเกมนี้ไปเซตอัพในจักรวาลของ Resident Evil มันจะเป็นยังไงแต่ในตอนนั้น Capcom ก็กำลังวุ่นวายกับโปรเจกต์ของตัวเองอยู่หลายเกมจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาเกมนี้ได้ด้วยตนเองทางทีมงานจึงได้เสาะหาทีมพัฒนานอกค่ายเพื่อให้พวกเขาเข้ามาทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นจริงและทีมงานก็ได้ไปเตะตาเกมหนึ่งอย่าง SOCOM US Navy SEALS Confrontation ของทีมผู้พัฒนา Silent Six Games และต้องการให้เกมนี้ออกมาในรูปแบบเดียวกันซึ่งทีมงาน Silent Six Games ก็ตอบรับทันทีเพราะว่าเหล่าทีมผู้พัฒนาก็เติบโตมากับ Resident Evil และตื่นเต้นมากๆที่จะได้ร่วมสร้างเกมของแฟรนไชส์นี้กับบริษัทระดับโลกอย่าง Capcom ถึงขนาดขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเลยว่าเรากำลังพัฒนาเกมที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้คิดดูแล้วกันครับว่าตื่นเต้นขนาดไหน Resident Evil Operation Raccoon City เป็นเกม Squad Based Shooter ที่เซตอยู่ในจักรวาลของ Resident Evil โดยเปลี่ยนสไตล์เกมจาก Survival Horror มาเป็น Action Shooter เต็มรูปแบบเรียกได้ว่าไม่เหลือเข้าโครงของความเป็น Resident Evil เหลือเลยแม้แต่น้อยทั้งความสยองการจัดการทรัพยากรหายหมดรวมถึง Pacing ของเกมที่ไวขึ้นและการ Co-op 4คนแบบยิงแหลกแจกกระสุนโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างหน่วย Umbrella Security Service หรือ USS Delta Team โค้ดเนมว่า Wolfpack ซึ่งเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่เมือง Raccoon City เพื่อช่วยเหลือฮังในปฏิบัติการ Nest Wrecker เพื่อช่วงชิงจีไวรัสจากดร.วิลเลียมเบอร์กินแต่ทุกอย่างนั้นก็เกิดผิดพลาดทำให้เชื้อไวรัสรั่วไหลสู่เมือง Raccoon City และก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ทำให้บริษัท Umbrella โยนความผิดทั้งหมดให้กับเราและต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรียกปฏิบัติการนี้ว่า Operation Raccoon City โดยหน้าที่ของเราคือการทำลายหลักฐานต่างๆภายในเมืองที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึง Umbrella ต่อสู้กับทหารสหรัฐอย่างหน่วย Spec Ops ที่ถูกส่งเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพื่อกำจัดพยานจากสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอและในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับเหล่าอาวุธชีวภาพเพื่อเอาชีวิตรอดทำให้การต่อสู้หลักๆมันจะเป็นสงครามสามทางของหน่วย USS Spec Ops และเหล่า VOW และเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง Resident Evil 2และ Resident Evil 3ผู้เล่นก็จะได้กลับไปสำรวจและโลดแล่นในสถานที่คลาสสิกต่างๆภายในเมืองอย่างสถานีตำรวจหอนาฬิกาและห้องแล็บ Nest ใต้เมืองพร้อมยังได้พบกับศัตรูสุดไอคอนิกหน้าเก่าที่ทีมงานทำการบ้านมาเป็นอย่างดีอย่างพวก Crimson Head Hunter Licker Mr. X และ Nemesis ซึ่งพวกมันก็จะมาเป็นหนึ่งในบอสหลักของเกมที่เราจะได้ต่อสู้กับมันอีกครั้งด้วยนอกจากนี้เรายังจะได้พบตัวละครหลักอย่าง Leon S. Kennedy Claire Redfield และ Jill Valentine เพื่อเป็นแฟนเซอร์วิสให้กับแฟนๆที่ได้เล่นภาคเก่ามาอีกด้วย
เป็นไงครับพอฟังคอนเซปต์ของเกมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาคที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับต้องบอกเลยว่าช่วงแรกที่ผมตามข่าวของภาคนี้คือไฮป์มากๆและเชื่อว่าแฟน Resident Evil หลายๆคนก็คงจะตื่นเต้นไม่แพ้กันการที่เราได้เรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ต้องเข้าไปเอาชีวิตรอดในเมืองแร็คคูนซิตี้แถมเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในช่วง Resident Evil 2และ Resident Evil 3อีกมันจะต้องเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญในการเสริมเรื่องราวของจักรวาลหลักของเกมให้เข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนแต่พวกเราคิดผิด Silent Six Game เลือกที่จะแยกเรื่องราวนี้ออกจากจักรวาลหลักและสร้างเรื่องราวใหม่ในจักรวาลเสริมหรือ What If แทนโดยการที่ให้หน่วย Wolf Pack ขับมาวุ่นวายกับเส้นเวลาของ Resident Evil 2ที่เนื้อเรื่องของภาคนั้นมันขึ้นหิ้งไปแล้วเพื่อไล่ล่าและสังหารพระเอกหน้ามนต์ของเราอย่าง Leon S. Kennedy และ Claire Redfield พร้อมจับตัว Shirley Bergin เพื่อส่งตัวให้กับ Umbrellaซึ่งเอาเข้าจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีเพราะทีมงานก็จะได้ใส่ทุกอย่างตามที่ตนเองต้องการได้โดยไม่กระทบกับจักรวาลหลักนั่นเองและองค์ประกอบต่างๆที่ทีมผู้สร้างพัฒนาขึ้นมานั้นก็ดูดีแทบจะหมดทุกอย่างเลยทั้งคอนเซปต์ทั้งบรรยากาศทั้งธีมและคาแรคเตอร์ดีไซน์คาแรคเตอร์เพอร์ซันนอลิตี้ของแต่ละตัวละครนั้นก็มีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่พอเกมออกวางจำหน่ายและได้เล่นจริงๆนั้นเนื้อหากับกลวงมากและทีมงานก็ไม่ได้นำคอนเซปต์ดีๆเหล่านั้นมาขยี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้เกมกลายเป็นเกมเส้นตรงเดินหน้ายิงเอามันเพียงอย่างเดียวซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้าเขาเลือกที่จะหยิบนำตัวละครของเหล่า Wolf Pack มาขยายความกับบริษัท Umbrella ให้มันมีความลึกมากกว่านี้มันก็น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เราไม่ได้เห็นในภาคหลักที่เข้มข้นมากเลยทีเดียวแต่ก็เข้าใจได้ว่าเกมมันทำมาเพื่อชูความเป็นมัลติเพลเยอร์ความมันส์เพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจได้แต่ถ้าปัญหาของเกมมันมีแค่ตรงนี้และหลายคนคงจะคิดว่าเอาหน้ามันก็น่าจะพอถูถ่ายไปได้เพราะเกมเพลย์ของมันต้องเทพอย่างแน่นอนแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับมาลองฟังเกมเพลย์กันก่อนว่ามันเป็นยังไงตัวเกมจะเริ่มต้นด้วยการให้เราเลือกตัวละครจากหน่วย Wolf Pack ทั้ง6คนโดยแต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยมีสมาชิกประกอบด้วย1เฟกเตอร์พ่อหนุ่มมาสคอตบนหน้าปกของเกมที่เท่กระชากใจชายหนุ่มหน่วยสอดแนมประจำทีมมีความสามารถในการล่องหนด้วยชุดคลุมสุดไฮเทค 2. เบลเวมือระเบิดของทีมมีความเชี่ยวชาญในการใช้วัตถุระเบิด 3. เบอร์ท่าแพทย์ประจำทีมที่สามารถรักษาและฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ 4. สเปกเตอร์ตำแหน่งสไนเปอร์คอยเฝ้าระวังภัยอันตรายให้กับทีมในระยะไกล 5. Four Eyes นักวิทยาศาสตร์ของทีมที่มีความสามารถในการควบคุมเหล่า BOW และรักษาการติดเชื้อของเพื่อนร่วมทีมได้และสุดท้าย Lupo หัวหน้าทีม USSสายแอดเซาท์ยิงแหลกแจกกระสุนตัวละครที่เราเลือกเล่นจะมีสกิลติดตัวและสามารถเลือกสกิลแบบกดใช้ไปได้หนึ่งอย่างที่เราสามารถปลดล็อกได้จากการนำแต้มประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกมในแต่ละด่านนั้นมาอัปเกรดเพื่อให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วแต่ละตัวมันก็มีแค่คนละประมาณ5สกิลซึ่งจะเทียบกับเกมอื่นๆมันก็น้อยมากๆพอเล่นแค่ 2-3 ด่านเราก็แทบจะปลดล็อกครบทุกสกิลแล้วต่อ1ตัวละครและสกิลที่แพงที่สุดก็สามารถปลดล็อกได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการปลดขั้น1หรือขั้น2มาก่อนด้วยทำให้เราเล่นเกมแค่ครั้งเดียวและปลดล็อกสกิลสุดท้ายเลยก็ได้ส่วนอีก2สกิลก่อนหน้ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอัปเกรดในเมื่อเราได้สกิลที่โหดที่สุดมาแล้วต่อมาเรื่องของอาวุธเราจะสามารถเลือกอาวุธเข้าไปเล่นได้2ชนิดคืออาวุธหลักและอาวุธเสริมโดยช่องอาวุธหลักนั้นเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากใช้ปืนประเภทไหนซึ่งก็มีตั้งแต่ SMG ลูกซอง Assault Rifleไลท์แมชชีนกันและสไนเปอร์ส่วนช่องอาวุธเสริมนั้นก็จะสามารถใส่ได้แค่ปืนพกโดยปืนแต่ละกระบอกก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปเช่นปืนนี้อาจจะแรงกว่าปืนกระบอกนี้แต่กระสุนน้อยกว่าปืนนี้ยิงใส่ศัตรูแล้วทำให้ศัตรูเกิดสถานะเลือดไหลได้ง่ายกว่าส่วนปืนนี้ก็อาจจะมีเรทออฟไฟร์ที่สูงกว่าปืนอื่นๆซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็แทบไม่แตกต่างกันเลยโดยอาวุธแต่ละกระบอกนั้นก็จะใช้ค่าประสบการณ์เดียวกันกับที่เราใช้อัพสกิลตัวละครเพื่อปลดล็อกมาใช้งานแต่จะแตกต่างตรงที่อาวุธนั้นเมื่อปลดล็อกแล้วมันจะปลดล็อกให้ทุกตัวละครเลยโดยเริ่มต้นนั้นเราก็จะมีปืนเพียงไม่กี่กระบอกเท่านั้นให้เลือกเล่นเราจะต้องคอยเข้าไปเล่นและนำค่าประสบการณ์ที่ได้มาซื้อซึ่งก็ต้องชั่งใจเอาว่าเราอยากจะซื้อปืนใหม่เพื่อเอามาเล่นหรืออยากจะอัพสกิลให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นก่อนเมื่อเลือกตัวละครจัดสกิล
เลือกอาวุธกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือการเลือกทีมซึ่งเราจะสามารถเล่นคออบกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนแต่ถ้าใครไม่มีเพื่อนเนี่ยตัวเกมก็ได้นำเสนอผู้ช่วยที่ไม่ช่วยให้กับคุณที่เรารู้จักกันในนามว่าบอทหรือ AI นั่นเองแต่ก็ทำใจรอไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องค่อนข้างปวดหัวกับพวกมันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะพวกมันดูเหมือนจะเป็นภาระมากกว่าคนที่มาคอยช่วยเหลือเราซิอีกแต่พวกมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างในบางครั้งเช่นถ้าคุณเลือกเพื่อนเป็นเบอร์ท่าหรือโฟร์ไอส์มันก็จะคอยช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตและอาการติดเชื้อของคุณได้ทำให้คุณรู้สึกอยากขอบคุณมันได้บ้างในบางครั้งตัวเกมจะแบ่งเป็นด่านๆโดยใน1ด่านก็จะมีมิชชั่นที่แตกต่างกันออกไปและแต่ละด่านก็จะมีเนื้อเรื่องที่เชื่อมกันมาจากด่านก่อนหน้าซึ่งเลเวลดีไซน์ของด่านเนี่ยนะครับก็จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยเพราะเกมได้ซ่อนมินิเกมให้เราเก็บระหว่างทางด้วยเช่นการยิงทำลายกล้องวงจรปิดการหารูปปั้นแลคคูนหาเครื่องแล็ปท็อปรวมไปถึงการเก็บฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งถ้าเราหาของพวกนี้ได้เยอะเราก็จะได้ค่าประสบการณ์ที่มากขึ้นในตอนจบด่านซึ่งมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และตัวเกมก็มีระบบนำทางที่ชัดเจนทำให้เราไม่หลงทางอย่างแน่นอนแต่มันก็ได้ทำให้เกมกลายเป็นเกมเส้นตรงแบบจัดๆเลยเพราะนอกเหนือจากการเก็บของข้างทางแล้วเนี่ยตัวเกมก็ไม่ได้มีเควสเสริมหรืออะไรอย่างอื่นที่ทำให้ผู้เล่นได้ท้าทายเลยนอกจากเนื้อเรื่องหลักทำให้มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำระหว่างที่เราเล่นเลยครับนอกจากการเล่นให้มันจบๆด่านไปเพียงเท่านั้นและที่น่าด่ามากที่สุดก็คือเนื้อเรื่องหลักของมันนั้นมีแค่6ด่านและแต่ละด่านก็ใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีเพียงเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเราสามารถจบเกมได้ด้วยเวลาประมาณ3ชั่วโมงเพียงเท่านั้นซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆซึ่งถ้าเราอยากปลดสกิลหรือปืนอื่นๆต่อหลังจากเล่นจบเกมไปแล้วคุณก็จะต้องวนกลับมาเล่นเนื้อเรื่อง6ด่านนี้วนไปและด้วยความที่เกมนั้นเป็นเกมแบบสคริปต์ไม่มีการสุ่มเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นทำให้เราจะต้องเล่นแบบเดิมซ้ำๆวนไปจนกว่าเราจะปลดล็อกของครบทุกชิ้นจะมีเพียงแค่การเปลี่ยนตัวละครหรือปืนเล่นเท่านั้นที่อาจจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราได้นอกจากนี้ตัวละครของเราและศัตรูที่เป็นมนุษย์ยังมีสถานะบาดเจ็บพิเศษเช่นการติดเชื้อทีไวรัสและสถานะเลือดไหลถ้าเราหรือเพื่อร่วมทีมติดเชื้อทีไวรัสเลือดของเราก็จะลดลงเรื่อยๆเราจะต้องหาวัคซีนเพื่อมารักษาก่อนที่ตัวละครของเราจะตายเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นซอมบี้และเข้าโจมตีเพื่อนร่วมทีมของเราเองส่วนสถานะเลือดไหลจะทำให้คุณเป็นจุดสนใจของพวกซอมบี้มากขึ้นโดยพวกมันจะกรูเข้ามาหาเราโดยทันทีแต่สถานะนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับศัตรูของเราเช่นกันเพราะถ้าเราใช้อาวุธที่เพิ่มอัตราการเกิดสถานะนี้และโจมตีใส่ศัตรูแล้วก็พวกมันก็จะติดสถานะเลือดไหลและพวกเหล่าซอมบี้ก็จะกรูไปหาศัตรูของเราแทนซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วตัวเกมก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายนอกจากเลือกตัวละครเลือกสกิลหยิบอาวุธจัดทีมแล้วก็เข้าไปเล่นแต่ปัญหาใหญ่ที่น่าหงุดหงิดที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับเอาอันดับแรกเลยการควบคุมตัวละครเกมนี้เป็นเกม cover based shooter ที่ไม่ว่าคุณจะเดินไปชนกับอะไรก็ตามตัวละครของเราก็จะเข้าเอาหลังไปถูเหมือนกับแมวขี้อ้อนทันทีคือบางทีเราอยากจะแค่เข้าไป interact กับอะไรสักอย่างหรืออยากจะเข้าไปเก็บของในซอยเล็กๆโอ้โหใช้เวลาเป็นวันนะบอกเลยไม่รู้ว่าคันหรืออะไรนักหนาถูอยู่นั่นแหละซึ่งถ้าเรากำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างอยู่แล้ววิ่งไปติดอะไรแล้วก็คุณก็รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตัวเกมได้เปลี่ยน pacing ของเกมให้ไวขึ้นทำให้เราจะต้องตัดสินใจไวแต่ก็ดันออกแบบแมปปิ้งปุ่มเก็บของที่ดันใช้ปุ่มเดียวกับการกระโดดพุ่งตัวถ้าคุณอยากจะวิ่งโฉบไปเก็บไอเทมด้วยความรวดเร็วแล้วก็คุณไม่สามารถทำได้ครับเพราะตัวของคุณจะพุ่งเหลาแทนคุณจะต้องหยุดวิ่งและเก็บไอเทมเพียงเท่านั้นซึ่งถ้าคุณกำลังจะตายและอยากจะวิ่งโฉบไปเก็บยาแทนที่จะเพิ่มโอกาสรอดให้กับตัวเองมันก็ได้กลายเป็นว่าน่าจะเพิ่มโอกาสให้เราตายแทนซิมากกว่าการควบคุมด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ก็มีปัญหาที่ควบคุมยากมากเราจะสัมผัสได้เลยว่าระบบการเล็งปืนนั้นถูกออกแบบมาให้ใช้จอยเล่นทำให้การลากเมาส์ในมุมทะแยงจะมีปัญหามากๆเพราะเกมได้ยึดการควบคุมมาจากก้านอนาล็อกบนจอยนั่นเองอันดับที่2คือการสปอนของศัตรูที่ระดับพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจต้องบอกก่อนว่าตัวละครของเรานั้นไม่ได้อึดถึกทนนะครับเราสามารถโดนศัตรูรุมโจมตีเพียงเสี้ยววินาทีเราก็สามารถตายได้เลยซึ่งบางครั้งเกมชอบพาเราไปยืนรอหน้าประตูและพอประตูเปิดเราก็จะโดนพวกศัตรูที่เกิดมาเป็นฝูงจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวและตายไปแบบงงๆและพอคุณตายคุณก็จะต้องไปเริ่มเกมใหม่ที่เช็คพอยต์ล่าสุดซึ่งไกลมากๆกลายเป็นว่าที่เราเล่นแบบระมัด
ระวังและเล่นดีมาตลอดทั้งด่านเนี่ยมาตายเพราะการแก๊งแบงแบบไม่แฟร์และเกมมันก็ทำแบบนี้บ่อยมากบ่อยจนเรารู้สึกว่านี่มันกวนกันชัดๆทำให้เราเนี่ยต้องย้อนกลับมาเล่นใหม่และจำให้ได้ว่าตรงนี้เราก็โดนรุมนะและก็ค่อยแก้ตัวเอาอีกทีเรื่องที่3คือ performanceต้องบอกว่าปัจจุบันเรามีเครื่องฮาร์ดแวร์ที่แรงแล้วทำให้เราเล่นเกมนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เกมวางจำหน่ายใหม่ๆถ้าใครจำได้ก็ต้องบอกเลยว่า performance ของเกมนั้นแย่มากบนทุกแพลตฟอร์มทั้งปัญหาเฟรมเรทดรอปเสียงเกมหายบั๊กกระจุยกระจายจนเกมนั้นแทบจะเล่นไม่ได้จำได้ว่าตอนที่ผมเล่นตอนนั้นคือฝืนเล่นแบบกระตุกมากๆเล่นไปสักพักเสียงเกมหายบ้างตัวเข้าไปติดในกำแพงบ้างจนเล่นแทบไม่ได้เลยมันเลยทำให้ first impression ที่แฟนเกมได้รับมันไม่ดีเอาอย่างมากนอกจากตัวเกมที่ดีไซน์มาแบบกวงๆแล้วมาบวกกับปัญหา performance อีกเลยทำให้ตัวเกมยิ่งเละกันไปใหญ่เรียกได้ว่าล้มตั้งแต่เริ่มเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันที่ผมโหลดกลับมาเล่นก็ไม่ได้มีบั๊กเหล่านี้แล้วซึ่งก็น่าจะได้รับการแพทช์ไปจนหมดแล้วถ้าสังเกตดีๆตัวเกมมันมีระบบที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยแต่ก็ทำได้ไม่สุดสักทางเป็นเกมสกอร์ดเบสที่มีสกิลให้อัพสกิลที่สามารถอัพได้ก็มีเพียงแค่5สกิลเป็นเกมโคเวอร์ชูเตอร์แต่ก็ดีไซน์การควบคุมมาแบบเก้งๆกังๆอาวุธที่มีให้ปลดล็อกมากมายแต่ความสามารถของอาวุธแต่ละกระบอกนั้นก็ไม่ได้ต่างกันมากอยากทำด่านให้ซับซ้อนเพื่อคงเอกลักษณ์ของ Resident Evil เอาไว้แต่ดันไม่มีอะไรดึงดูดผู้เล่นให้เดินสำรวจเลยนอกจากเก็บของออกแบบเกมให้ผู้เล่นมาเล่นโคออปช่วยกันฟาร์มเอาเลเวลแต่ก็มีด่านให้เล่นเพียงแค่6ด่านนี่ยังไม่รวมเนื้อเรื่องที่คอนเซ็ปต์ดีแต่ยังไม่สานต่ออีกด้วยนะเนี่ยนี่เลยเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้เกมนั้นมันไปไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งผมคิดว่าแต่เขาทำออกมาได้สุดทุกทางนำองค์ประกอบทั้งหมดที่มีมาสานต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในภาคที่ยอดเยี่ยมได้ไม่ยากเลยเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างของมันพร้อมที่จะเป็นเกม Resident Evil Multiplayer ที่ดีได้เลยแต่ถึงแม้ว่าทุกอย่างที่กล่าวมามันจะดูแย่ไปหมดซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ภาคนี้มันกลับได้มอบประสบการณ์และรสชาติใหม่ๆที่ภาคไหนก็ให้ไม่ได้ยอมรับตามตรงนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาทำวิดีโอตัวนี้ผมได้โหลดเกมนี้กลับมาเล่นอีกครั้งบนสตรีมเพื่อลดความอคติที่เคยมีในอดีตและตั้งใจที่จะทำคลิปบรรยายว่าทำไมมันถึงไปไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่ได้แชร์ไปในช่วงต้นผมก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าผมให้ค่าเกมนี้น้อยเกินไปถามว่ามันแย่ไหมแย่ครับแย่เหมือนเดิมแต่พอได้กลับมาเล่นอีกครั้งผมก็รู้สึกว่าทำไมเกมมันถึงสนุกจังวะทั้งธีมของเกมบรรยากาศซอมบี้และอาวุธชีวภาพที่ถาโถมกันเข้ามาอย่างมหาศาลพร้อมทั้งลอที่ดึงมาจากจักรวาลหลักและนำมาตีความใหม่มันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวมันทำให้ผมรู้สึกดื่มด่ำไปกับเกมได้อย่างติดพันพอหันมาดูนาฬิกาอีกทีผมก็เล่นมันไปหลายชั่วโมงแล้วและก็ยังอยากกลับเข้ามาเล่นต่อให้มันจบแต่พอเล่นจบแล้วก็ลบเกมทิ้งเลยนะเพราะไม่รู้แล้วว่าจะเล่นอะไรอีกเพราะคอนเทนต์น้อยเกินการที่เราได้เข้าไปเดินตามท้องถนนและเสพบรรยากาศของเมืองแรคคูนซิตี้ในแต่ละพื้นที่ที่แม้แต่ Resident Evil 3 Remake ยังให้ไม่ได้เนี่ยมันก็ชวนให้แฟน Resident Evil อย่างผมฟินไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะตัวเกมได้สร้างบรรยากาศของเมืองที่ดีใช้ได้เลยทั้งซากรถยนต์ความเสียหายตามอาคารซากศพของประชาชนพร้อมแสงไฟจากรถตำรวจมันสะท้อนให้เห็นถึงความโกลาหลของการแพร่ระบาดของไวรัสจริงๆและยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เราได้ยิงต่อสู้กับทหารสเปคออฟไปด้วยและต่อสู้กับอาวุธชีวภาพไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่วินาศสันตโรมากๆเลยเพราะมันเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดที่ดุเดือดที่สุดเท่าที่ Resident Evil เคยทำมาเลยคุณต้องงัดทุกทักษะที่มีออกมาใช้ต้องยิงต่อสู้กับทหารคอยหลบหากระสุนแต่ในขณะเดียวกันก็มีพวกซอมบี้คอยเข้ามาจะกินเราจากข้างหลังทำให้เราต้องคิดเยอะมากๆว่าเราจะทำอย่างไรให้เรารอดจากสถานการณ์ตอนนี้และยิ่งตัวละครของเราเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้วยเนี่ยเวลาที่เราได้เล่นกับเพื่อนและคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันหลังชนหลังช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคใช้ท่า CQB กำจัดซอมบี้มันก็เป็นอะไรที่โคตรจะเท่เลยพูดถึงซอมบี้ของภาคนี้เขาก็ทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะนอกจากพวกมันจะเยอะแล้วเนี่ยพวกมันก็ยังอันตรายอยู่เช่นเดิมเพราะมันสามารถทำให้คุณติดเชื้อได้ซึ่งถ้าเราหาแอนตี้ไวรัสไม่ได้เนี่ยมันก็ส่งผลให้เราตายทันทีและการยิงพวกซอมบี้มันก็น่าประทับใจตรงที่เวลาเราโจมตีมันส่วนไหนชิ้นส่วนอวัยวะชิ้นนั้นของซอมบี้ก็จะหลุดออกด้วยเช่นกันฟังแล้วอาจจะโรคจิตนิดหน่อยเนื่องเมื่อตัวละครของเราเป็นพวกอาเบลล่าเวลาที่เรายิงทหารฝั่งสเปคออฟเลือดไหลแล้วปล่อยให้พวกมันโดนซอมบี้รุมกินเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ยิ้มมุมปากมากๆเลยที่ได้เห็นพวกมันทรมานทำให้เราอยากจะหัวเราะแบบตัวร้ายในภาพยนตร์เลย
และเรื่องที่อยากจะขอชมเป็นการส่วนตัวเลยคือเทเลอร์ของเกมที่ผมขอยกให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่ Resident Evil เคยทำมาเลยถ้าใครยังไม่เคยดูลองไปหาดูได้เลยครับรับประกันความเทพน่าเสียดายที่ผมไม่มีโอกาสได้เล่น DLC Echo 6ที่หลายคนยกให้มันเป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องที่ดีมากๆไม่งั้นผมอาจจะได้นำประสบการณ์ที่ดีของ DLC ตัวนี้มาแชร์ให้ฟังด้วยเอาเข้าจริงๆแล้วผมก็เคยแอบคิดอยากให้ภาคนี้ถูกเอากลับมาทำใหม่เหมือนกันนะแล้วเปลี่ยนรูปแบบเกมเป็น MMORPG Loot Shooter Open Worldอย่าง Tom Clancy Division มันก็ฟังดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรกับ Resident Evil Operation Raccoon City ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับถ้าคุณรักและคลั่งใคร Resident Evil ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่ไทย Resident Evil ครับ